สวัสดีครับคลิปนี้เป็นแอปรีวิวด้วยครับเด้อเราจะมาทดสอบเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Popsicle Stick สะกดนะครับ Popsicle Stick นะครับมันมี2อันนะตรงนี้เอากดให้ดูอันนี้ซื้อเด้อ139บาทไม่ต้องใช้ใช้อันฟรีนี่นะครับอันฟรีๆก็มีให้ใช้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีทเดนแชร์นะครับหลายๆท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับหรือว่าเคยดูคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะตกกระจายเล็กน้อยนะครับว่าเฮ้ยแอดมินเปลี่ยนไปนะครับหรือว่ามีใครปลอมตัวมานะครับมาอัดคลิปลงช่องทีทเดนแชร์หรือเปล่านะครับต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับก็เป็นคนเดิมนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าสำเนียงนะครับหรือว่าเสียงที่ทุกท่านได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นเสียงหรือว่าสำเนียงที่ผมมักจะได้ยินนะครับมาจากโรงลิเกนะครับตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยคุณแม่ก็มักจะพาไปดูลิเกอยู่บ่อยๆผมก็จะได้ยินเสียงหรือว่าสำเนียงแบบนี้นะครับซึ่งเป็นภาษาถิ่นหรือว่าภาษาบ้านเกิดของแอดมินเองนะครับหลายๆท่านถามว่าเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่เกี่ยวนะครับจริงๆแล้วไม่เกี่ยวเลยนะครับโอเคก่อนที่ทุกท่านจะปิดคลิปวิดีโอนี้ออกไปนะครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้ผมอยากจะแนะนำแอปพลิเคชันดีๆที่จะใช้ในการสุ่มชื่อนะครับจัดกลุ่มนะครับแล้วก็สร้างสกอร์บอร์ดเกี่ยวกับการอภิปรายกันนะครับพูดแบบนี้อาจจะยังนึกภาพตามไม่ชัดเจนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าแอปพลิเคชันที่ผมจะแนะนำนี้นะครับจะประยุกต์ใช้ในเรื่องใดได้บ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าแอปนี้เนี่ยมันสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับชื่อของมันก็คือ Popsicle Stick นะครับสะกด Popsicle เว้นวรรคนะครับ Stick นะครับซึ่งตัวที่ผมจะพาทุกท่านรีวิวเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดทุกท่านอยากได้ตัวเต็มเนี่ยนะครับก็มีเหมือนกันซึ่งราคานะครับก็139บาทนะครับ139บาทก็จะเป็นในส่วนของ Unlimited คือสามารถสร้างอะไรได้แบบไม่จำกัดเลยนะครับแต่ตัวที่ผมจะพาทุกท่านดูเนี่ยนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวธรรมดานะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายข้อจำกัดของมันก็คือสามารถที่จะสร้างห้องเรียนได้เพียงแค่ห้องเดียวนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดไม่ได้ไปใช้ในห้องเรียนเนี่ยก็อาจจะไปใช้ในกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นกิจกรรมที่ไปมีการไปเล่นเกมกันนะครับหรือว่ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ก็ได้นะครับที่อาจจะมีชุมนุมอะไรแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองดูดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองพาทุกท่านเปิดนะนะครับเปิดเข้ามานะครับปึ๊บนะครับเมื่อเข้ามาแล้วทุกท่านก็จะเจอนะครับหน้าตาของมันเป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเห็นปุ่มสีเขียวๆเลยชัดเจนอยู่ตรงกลางนะครับที่เขียนว่า random name นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีเมนูย่อยรองลงมาอยู่3อันหลักๆนะครับก็คือ Random List Random Groups Score Discussion นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะกดได้ก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาในแอปแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทำคือการสร้างห้องเรียนหรือว่าสร้างคลาสนะครับเราจะกดไปที่เมนูด้านล่างที่มีอยู่4อันนะครับเมนูที่เราจะกดก็คือ Add นะครับ /Edit Class นะครับกดเข้ามาแบบนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับเราจะสร้างคลาสได้อย่างไรครับเราก็จะไปที่มุมบนขวาของแอปพลิเคชันนะครับจะเห็นปุ่มเครื่องหมายบวกนะครับก็กด1ครั้งนะครับหลังจากนั้นมันจะให้เราพิมพ์ชื่อห้องลงไปนะครับผมก็ลองพิมพ์เป็น TDS นะครับ TDS แชร์แล้วกดโอเคนะครับเมื่อเราสร้างห้องเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือการเพิ่มชื่อนักเรียนนะครับทีนี้ผมจะเพิ่มชื่อนักเรียนนะครับสัก10คนก็แล้วกันนะครับผมเมื่อใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วก็กด next นะครับนี่ก็จะขึ้นชื่อคนแรกแล้วนะครับผมอันนี้ก็นะครับกดเพิ่มนะครับให้ครบตามจำนวนที่ทุกท่านต้องการนะครับในที่นี้อย่างที่บอกนะครับผมจะเพิ่มตัวอย่างสัก10คนก็แล้วกันนะครับผมตรงนี้นะ10คนนะครับปึ๊บนะครับสมมุติว่านะครับทุกท่านเพิ่มชื่อนักเรียนได้ตามที่ต้องการแล้วลำดับต่อไปก็คือกดปุ่ม finish นะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็กดโอเคหรือว่าจะกดปุ่มข้างล่างก็ได้ทีนี้เราก็ย้อนกลับที่ปุ่ม back นะครับอยู่ด้านซ้ายมือด้านบนนะครับ
โอเคนะครับสังเกตว่านะครับ random reachRandom Group and Score Discussion เนี่ยก็สามารถที่จะกดได้แล้วนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมลองพาทุกท่านไป Random Name ดูในปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับนะครับก็จะมีออกเสียงด้วยนะครับแต่ว่าเสียงนี่ก็อาจจะเพี้ยนๆนิดนึงนะครับถ้าเกิดไม่ชอบก็สามารถปิดลำโพงตรงนี้ไว้ได้นะครับลองสุ่มอีกสักครั้งนึงนะครับ Random Name ปุ่มสีเขียวนะครับก็จะได้ชื่อขึ้นมาแบบนี้ต่อไปดู Random List บ้างดีกว่านะครับ Random List เนี่ยจะใช้ในกรณีที่คุณครูต้องการที่จะให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทุกคนแต่ว่าพอเวลาเราแบบอยากให้นักเรียนคนไหนตอบก่อนตอบหลังแล้วนักเรียนไม่แสดงว่าอยากตอบก่อนตอบหลังเนี่ยเราก็จะใช้ random list เลยนะครับวิธีการก็คือจะมีปุ่ม3ปุ่มอยู่ข้างล่างถ้าเกิดเรากดปุ่ม next เนี่ยมันก็จะเพิ่มชื่อขึ้นมาแบบนี้นะครับเพิ่มชื่อขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคนที่2นะคนนี้เป็นคนที่3นะอย่างเช่นเวลาให้ออกมานําเสนอหรือว่าแนะนําตัวนะครับก็คนนี้เป็นคนที่2ที่3นะครับแต่ว่าถ้าเกิดซูมทีละคนนะครับมันค่อนข้างที่จะช้าทุกท่านก็กดฟินิชเลยนะครับปึ๊บมันก็จะเรียงลำดับแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากย้อนกลับไปก็กดแบ็ค1ได้นะครับอยากเน็กก็ไปข้างหน้าแบบนี้ก็เอาไว้เป็นการเรียงลำดับนะครับใช้สำหรับพวกเวลาออกมานำเสนองานมาแนะนำตัวหรือว่ามาทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่ต้องมีการเรียงลำดับกันนั่นเองนะครับ random list นะต่อไปขออนุญาตกดแบ็คนะครับต่อไปดู random group บ้างนะครับ random group ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเอาไว้จัดกลุ่มนะครับก็จะมี group of 2นะครับจัดเป็นกลุ่มละ2กลุ่มนะครับ3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่มนะครับถ้าเกิดเป็น true group เนี่ยก็ลองกดดูนะครับคำว่า true group นะครับสีเขียวตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น2กลุ่มแบบนี้เลยนะครับอันนี้ true group ก็คือ2กลุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบไหนเอ่ยนะครับขอเข้าแป๊บนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น group of 2นะครับก็คือกลุ่มละ2คนนะครับซึ่งจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้มันจะชอบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะทีนี้ถ้าเกิดเราไม่พอใจนะครับมันเราอาจจะอยากได้อะไรที่มันแตกต่างกว่านี้นะครับเราก็กดไปที่คำว่า custom grouping นะครับก็คือใส่ชื่อกลุ่มเองนะครับอย่างเช่นผมกดไปที่ number of group นะผมอยากให้มีสัก5กลุ่มก็แล้วกันนะครับแล้วก็กดโอเคแบบนี้นะครับก็จะได้5กลุ่มถ้าไม่พอใจนะครับอย่างเช่นอาจจะสุ่มครั้งเดียวโอ้โหคุณครูครั้งเดียวหนูไม่ไหวแล้วหนูจะเป็นลมนะก็อาจจะชัฟเฟิลกรุ๊ปข้างล่างนี้นะครับสัก2ครั้ง3ครั้งก็แล้วแต่นะครับมันก็จะทำการสลับตำแหน่งของนักเรียนนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับแบบนี้นะโอเคครับประมาณนี้นะครับต่อไปดูเมนูสุดท้ายกันครับก็คือ Score Discussion นะครับก็คือการนะครับจัดกลุ่มนะครับในการที่จะอภิปรายหรือว่าตอบคำถามบางเรื่องหรือจะเป็นการโต้วาทีก็ได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับมันให้ใส่อันนี้ผมลองใส่เป็นเทสดูกันแล้วกันนะครับแล้วกดโอเคนะครับนี่เลยนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้มาให้นะครับก็จะเรียงลำดับของนักเรียนทุกคนแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดอยากให้ใครอภิปรายก่อนหรือว่านำเสนอก่อนนะครับเราก็กด random ปึ๊บนะครับถ้านักเรียนคนนั้นอภิปรายได้ดีหรือตอบได้ถูกตรงประเด็นเนี่ยก็จะมีการเพิ่มคะแนนให้ตรงนี้นะครับทีนี้มีจิตวิทยาเล็กๆน้อยๆที่อยากจะแลกเปลี่ยนนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กประถมต้นนะครับอาจจะไม่ต้องลบคะแนนนะครับเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะส่งผลต่อจิตใจเด็กได้แต่ถ้าเกิดเป็นประถมปลายนะครับป.5 ป.6 หรือว่ามัธยมเนี่ยก็อาจจะมีการลบคะแนนได้เพราะว่าถ้าเกิดเด็กโตแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มความท้าทายนะครับผมแต่ก็บางครั้งก็อาจจะไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวทุกท่านก็ลองไปทำข้อตกลงกับนักเรียนดูว่าถ้ามีใครตอบไม่ตรงประเด็นนะครับตอบไม่ถูกต้องจะอนุญาตให้คุณครูลบคะแนนไหมนะครับถ้าเกิดนักเรียนทั้งห้องเนี่ยส่วนรวมนะครับเป็นประชาธิปไตยนะครับบอกว่าสามารถลบคะแนนได้ก็อาจจะลบก็ได้นะครับผมเอาละยังไงนะครับก็ลองไปทดลองเล่นกันดูนะครับหวังว่าแอปพลิเคชัน Popsicle Stick นี้นะครับจะถูกส่งตรงไปยังห้องเรียนต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อติดตามช่องชิดเดนแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ด้วยนะครับผมยังไงติดตามกันที่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆครับที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับทั้งเพจแล้วก็ YouTube แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ